ทุกคนหญิงหนึ่งครับเราจะน็อตพวกเราทั้งหลายใช่ก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรากลับมารวมตัวในทริปครั้งนี้ใช่ไหมครับแม่นอนเป็นอีกหลายๆครั้งด้วยซ้ำใช่ใช่ทุกๆเดือนแสดงความไว้อะไรกับพิธีกรเก่าแล้วด้วยแพนด้ามาตูมเหรอคะมันจะไม่พลาดพิงขลังสีเราเป็นผู้ที่เจริญแล้วนะฮะอ่ะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าครั้งนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ที่แม่นอนตั้งใจทำในครั้งนี้โปรเจกต์นี้ก็บอกเลยว่าเป็นเดอะซีรีส์อีกแล้วทำไมถึงตัดสินใจทำเป็นเดอะซีรีส์คะแม่ก็จากครั้งที่แล้วนะฮะพัทยาออฟเลิฟเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทุกคนแบบว่าให้ความสนใจมากคือเราเป็นซีรีส์ครั้งแรกที่เราทำกันนึกออกไหมฮะแล้วก็แบบว่ามีแฟนคลับมีทุกคนดูกันเยอะมากสังเกตได้จากจริงๆสังเกตได้จากยอดผู้ชมเยอะแยะคนบอกเลยว่าเปิดหัว EP แรกแม่จำได้คนนี้กูไม่ดีมากกูไม่ดีมากกูไม่ดีมากก็คือว่าคนที่อยากดูอ่ะคนไม่เคยเห็นว่าพวกเราเนี่ยมีความสามารถจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยังไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยแม่โดนบล็อกอ่ะก็บ่นจะแก้ผ้าก็ขอโทษขอโทษนะคะรังสีวันนี้จะไม่ถามให้ตอบตรงคำถามนะคะไม่หวังอะไรจากครับให้ความเป็นธรรมชาติเราจะมารีแลกซ์กันว่าเป็นกันเองอย่างที่บอกว่าแม่บอกเลยว่าความประสบความสำเร็จจากครั้งที่แล้วใช่ใช่ฮะก็รู้สึกว่าคนดูน่าชอบอะไรอย่างนี้มากกว่าจริงแล้วเนี่ยคือเดอะน็อตออนทัวร์พวกเราทุกๆคนนะมีความสามารถที่บางคนนึกไม่ถึงเหมือนกันค่ะทำไมเราทำกันได้หรือเล่นกันได้อีกอย่างจบเลยทำกันได้ถึงเล่นกันได้เอายิ่งไปเก็บคือตรงนั้นเขาไม่มีใครรู้ไงว่าโปรดักชันเรายิ่งใหญ่มากมีทีมงานกว่า300ชีวิตในส่วนของตากล้องเนี่ยมีทั้งหมด 2,000 คนกล้อง2ตัวกล้อง3 4ตัวเข้าแถวถ่ายรอถ่ายแต่ได้ข่าวมาว่าอันนี้คือหนูจะบอกเลยหนูถามเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้มีส่วนบทบาทในยุคครั้งนี้แต่หนูได้ยินแว่วๆว่ามีการประชุมเพลิงมีการนัดรวมตัวพูดคุยกับการเกี่ยวกับการทำโปรเจกต์ในครั้งนี้จนสรุปออกว่ามาเป็นเรื่องอะไรนะแม่ที่นี่แหละฮะใช่เอเชียซีเครตฮะพอบอกคร่าวๆได้ไหมใครพอจะพูดได้บ้างว่าเรื่องย่อคร่าวๆอ่ะของเอเชียซีเครตเป็นยังไงเดี๋ยวนะพูดก่อนดีกว่าทำไมถึงเป็นเอเชียซีเครตนะฮะก็ขออื่นต้องขอขอบคุณนะฮะโรงแรมเอเชียชะอำนะฮะที่แบบว่านะฮะให้เราได้มาถ่ายงานในที่นี่กันนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดกับข้าวอร่อยอาหารอร่อยที่ยากอร่อยหมดเลยข้าวที่พักดีมากดีมากและคำว่าซีเครตมันคือความลับนะถูกไหมถูกต้องเราอยากรู้ว่าความลับของเอเชียเป็นไงพี่จ๋ารู้อยู่แล้วเห็นไหมโยนมาแล้วสาระที่สาระแน่สาระแน่อยากจะตอบเพราะเดอะน็อตเนี่ยมันมีความหมายอยู่แล้วก็คือปมของแต่ละมิชชั่นแต่ละโปรเจกต์แต่ละครั้งที่เราไปทริปเนี่ยนะคะก็จะมีภารกิจมีมิชชั่นให้ทำกันก็อย่างเช่นถ่ายแบบถ่ายเอ็มวีไปเล่นน้ำไปรับน็อกแต่ครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งตามที่แม่บอกว่าได้รับเสียงตอบรับจากท่านผู้ชมดีมากบอกให้ทำอีกแล้วก็ได้รับเกียรติจากโรงแรมเอเชียสามที่นี่นะคะให้มาทำภารกิจครั้งนี้แต่ซีเครตเนี่ยมันก็คือความลับไงมันต้องก็คือจะบอกได้สปอยเหรอคงบอกได้แล้วล่ะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วคนดูก็ดูจนจบไปแล้วไปเปยไม่ดูแล้วดูเรียบร้อยแล้วไม่ก็ท้ายนี่ EP 4แล้วคือจะบอกว่าถ้าวันในวันที่เราถ่ายทำตอนนี้คือหนังกำลังอยู่ในช่วงตัดต่อแต่ตอนนี้หนูเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงดูจนจบแล้วแล้วคงจะแฮปปี้กับการทำงานกับเราด้วยพูดถึงการทำงานในครั้งนี้เป็นเอเชียซีเครตท่านโทษนะครับประดิวมียาไหมคะให้ทานนิดนึงยาอะไรให้พูดของการทำงานในครั้งนี้ดีกว่าว่ารับบทบาทเป็นยังไงบ้างแล้วโจทย์หินของแต่ละคนคืออะไรเริ่มจากทางแม่จ๋าก่อนไออารังนุชก่อนอันนี้มันใกล้ไปอะไรนะอารังนุชก่อนอาจจะเริ่มจากตัวโอ้เรื่องตัวหนูเองที่สุดเนี่ยต้องเป็นคุณหนูแพนด้านะคะคุณผู้ชมคะแพนด้าในวันนี้ไม่ใช่อีแพนอะไรต่างค่ะคือคุณหนูแฟนเนี่ยพร่ำบอดในวงการกินจะบอกอย่างนึงว่าสายแดกนั่นเองต้องกราบตีนผู้เขียนบทนะคะบอกเลยว่าพีคคาแรคเตอร์มากจากเป็นอีแพนที่ยืนกวาดถนนในซีซั่นที่แล้วว่า มือสุริยนต์ขึ้นมาเป็นคุณหนูแพนแล้วยากแล้วยากที่สุดสำหรับหนูรู้ไหมคืออะไรอะไรทำตัวให้ดูแพงทำตัวให้ดูแพงเขาทุกวันนี้แพงไหมทุกวันนี้ถ้าจะไม่มีอะไรแพงเลยอ่ะโอ้นี่สำคัญสุดคืออะไรป่ะเขาได้รับเกียรติในบทเป็นลูกของท่านประธานพี่ต่อ
กูว่าใจมันรับเป็นลูกหรือยังว่าตอบอ่ะยิงเอาลูกไม่ได้ยิงอะไรได้อย่างนี้นิจยาทำกันต่อนะคะก็อย่างที่บอกว่าหนูก็เป็นคุณหนูแพนด้าดูสวยวิงอาจจะไม่ถูกใจคุณผู้ชมแต่หนูเชื่อว่ามุกที่หนูไปไป5บาท10บาทไม่ถูกใจพี่ต่อด้วยเหมือนกันข้างหนูดีกว่าพิธีกรหน้าใหม่ไฟแรงเทปนี้เป็นเทปที่2ด้วยแล้วรับบทเป็นใครจดยากเป็นยังไงบ้างคะเทปนี้ไม่ค่อยได้พูดรับบทเป็นคนดีเทปที่แล้วนี่ร้ายร้ายมากเทปที่แล้วแบบกินกินกินไปหมดทุกอย่างกินทั้งคนกินไม่เลือกกินคนกินนางฟ้าแล้วก็กินควายนะครับเทปนี้ก็ได้รับบทเป็นตำรวจนะครับตำรวจที่มารักษาความลับของโรงแรมเอเชียนี่แหละซึ่งเป็นอาหารชั้นดีเลยเป็นพิซซ่าของแรมเอเชียนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยภารกิจในครั้งนี้ก็เปลี่ยนบทบาทพิบบทบาทจากคนชั่วมาเป็นคนดีแล้วก็อีกนะได้ข่าวว่าครั้งนี้รู้สึกหงุดหงิดมากเพราะต้องเป็นใบครั้งนี้หงุดหงิดมากเพราะต้องเป็นใบแล้วบางทีก็แบบอยากหัวเราะก็คิดว่าถ้าหัวเราะมันจะเป็นคนใบไหมได้ใช่ไหมนะครับไหนแม่ลองหัวเราะแบบคนใบสิครับอันนี้ไม่ได้สบายดินไข่ฟาดให้กินพริกเยอะๆจะได้กินพริกมาถึงคุณแม่ของเราบ้างคุณกิตตินของเราเป็นยังไงบ้างคะผ่านเป็นรับบทบาทเป็นบอมบอมบ้าบุคคลที่3บุคคลที่3ห้ามพูดเดี๋ยวก็ฟ้องมึงหรอกคนเดียวไม่เกี่ยวกับกองไม่เกี่ยวกับทีมงานเดอะน็อตนะคะเดี๋ยวฟ้องนะฮะรับบทเป็นคนบ้าคนนึงรับบทเป็นน็อตโตฮะก็คือน็อตโตเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นนักธุรกิจที่แบบว่ามาจากญี่ปุ่นจะมาสืบเรื่องของสูตรของพิซซ่าที่โรงแรมเอเชียเนี่ยฮะว่าเราจะเอาไปทำยังไงที่ญี่ปุ่นให้มันโด่งดังจริงๆคือตัวร้ายไงใช่แต่จริงๆแล้วแบบคือบอกเลยนะฮะว่าอย่างบทบูเนี่ยเราก็ไม่เคยที่จะเล่นมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับบทบูแบบจากพลิกบทบาทจากโดนหลอกคราวนี้ก็จะมาหลอกคนอื่นเอาเงินเขาอีกใช่นอกจากเพราะว่าโดนหลอกเอาเงินไปเยอะแล้วจริงๆก็โดนเราข้ามไปที่คนสุดท้ายนะคะแม่จ๋าไม่ต้องอยากพูดก่อนดีกว่าให้ถ้าเขาพูดให้เขาพูดให้เขาปิดเดี๋ยวเจ๊ให้ปิดนะพูดคนเดียวก็ปิดเลยไม่ต้องพูดไม่เราต้องถามคำถามให้ตรงกับคำตอบที่เขาจะตอบด้วยนะถูกต้องแม่จ๋ารับบทเป็นไงคะสำหรับแม่จ๋านะคะก็คือรับบทเป็นพีอาร์สาวสาวเอ็กซ์คลูซีฟพีอาร์ที่ดูแลแขกก็จะก้าวเท้าย่างก้าวแรกเดียวเดียวทั้งไปพักกลับไปพี่ตุ้ยบอกว่าไม่สาวแล้วสาวที่มีปัญหากับวัยสาวนี่มึงเติมคำว่าแก่ไปด้วยคือถ้าโสดก็แปลว่าสาวเนี่ยก่อนที่จะเลยแต่เป็นเรื่องอื่นแม่มึงกับกูเดียวกันทำได้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่าให้บอกว่าอะไรบ้างไม่ไงถ้าสาวทำไมถึงเรียกแม่สาวเป็นพิเศษแบบไต่เต้าขึ้นมาตำแหน่ง PR Exclusive ดูตั้งแต่เจ้าของยันแขกทั้งทุกคนคือเลียตั้งแต่เจ้าของยันแขกเลยเลียแต่ยาวไปมาเลยไม่ใช่เลียขนนะแค่เลียหำไม่ใช่มันก็มีความซ้อนปมเป็นน็อตเดอะน็อตมันต้องมีปมแล้วก็ซ้อนปมคือปลอมตัวมานะคะแล้วก็ต้องแบบรับบทดูแลเทคแคร์ที่คุณหนุ่มได้ซึ่งเป็นบทหนักมากรับบทเป็นคุณนายวันเพ็ญใช่ไหมคะเดือนแทนและทางเรื่องนี้พูดถึงชื่อนี้เหมือนกันไม่มีอีไหนพูดชื่อถูกแม่พูดถูกไหมวันเพ็ญทีแรกจำได้แล้วอันนี้เดือนประดับซึ่งก็อีกเหมือนกันก็ปลอมตัวมาเพื่อมาเอาสูตรลับนี้เช่นกันแล้วก็อย่างที่ดูกันเนาะว่าใครที่ได้สูตรไปค่ะแม่หนูยกให้แม่ส่งให้เขาเลยค่ะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณครับผมรับบทเป็นอาหลีที่เราก็ดีอาซีนี่ชอบเข้าลามกตลอดเลยล่ะก็เหมือนเดิมฮะอาหารอร่อยรอเป็นแพงรอบเนี้ยเรามารับบทเป็นมึงพูดแล้ววิทยายุทธจากจีนเดี๋ยวนะคะใครบทใครกันแน่ไม่กูว่าจริงๆนะให้นี่เป็นใบหรือเดี๋ยวไม่ต้องพูดเอาแม่จ๋าสรุปให้มันหน่อยว่าตกลงมันเป็นอะไรตกลงชื่ออาซีคนที่มาจากเมืองจีนเป็นเชื้อสายจีนที่วิทยายุทธนู่นนี่นั่นก็มา
ดูแลแล้วก็มาชิงสูตรเช่นกันนี่คราวที่แล้วเขาเป็นคนโดนกระทำแต่ครั้งนี้เขามากระทำบ้างเขาเป็นคนร้ายบ้างครั้งที่แล้วเขาโดนทำร้ายแง่มีฉากบู๊แบบเป็นไงนี่เขาไปแอบถ่ายกันทะเลเราไม่ได้ไปช่วยไงตอนเช้าอ่ะสองหนุ่มก็ไปแยกกันไปบู๊กันอ่ะถามจริงว่าตกลงมันเล่นหรือแม่จ๋าเล่นกูว่าจ๋าเล่นเป็นสตาร์อินพูดถึงบทบาทไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่หลับพูดต่อเลยนะเริ่มที่เขามาถึงเรามาในชะอำในครั้งนี้เรามาในโรงแรมเอเชียชะอำตบปากเนาะเขาพูดถึงไม่ก็จะอยากให้พูดถึงความประทับใจในการมาชะอำครั้งนี้หน่อยค่ะเริ่มที่รังสีก็ได้ก็ประทับใจครับผมเป็นการทำงานที่แตกต่างซึ่งแตกต่างกับเทปที่แล้วไม่มีเซ็กซี่เพลงนี้บอกเลยค่ะแต่ก็มีอะไรที่แบบว่าแปลกๆซึ่งมันขัดกับคาแรคเตอร์ผมมากนะนี่คือมันจะหยุดจะพูดอะไรคุณต่อไปเลยค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะขอบคุณนะคะคนต่อมาเป็นแม่น็อตค่ะก็อย่าอื่นก่อนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณโรงแรมเอเชียชะอำด้วยนะฮะเพราะว่าความประทับใจของเราเนี่ยก็คือมาชะอำไม่เคยทางผ่านนะไปพักที่หัวหินไปหัวหินไปอันนี้ถือว่ามาครั้งแรกเคยได้ยินชื่อเสียงมาแล้วฮะใช่ฮะไม่เคยมาถือว่าเราเป็นเกียรติมากที่เราได้มาพักนี่แล้วก็ได้มาถ่ายทำที่โรงแรมเอเชียด้วยงานหนักไหมแม่ก็ไม่หนักเท่าไหร่ลูกเห็นไปยืนอยู่หน้าโรงแรมเมื่อคืนอ๋อโบกรถรังสีเขาสบายใจแล้วล่ะค่ะที่ได้ก่อนมุกแล้วพี่ตุ้ยค่ะก็มาอย่างมาชะอำครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับก็แบ่งเป็น2พาร์ทเนาะในส่วนของการเข้าพักคือเราได้รับการต้อนรับจากโรงแรมเป็นอย่างดีมากอย่างวิวของโรงแรมนี้ก็ข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นทะเลเลยอันนี้ก็ถ่ายรูปกันสนั่นหวั่นไหวเป็นแพนด้านอนอยู่แล้วก็สำหรับการถ่ายทำนี่ก็เราถ่ายทำในโรงแรมทั้งหมดเรื่องราวในโรงแรมคือทั้งกินทั้งถ่ายคือทั้งอิ่มแล้วก็ได้สนุกสนานด้วยทั้งพักด้วยอันนี้ต้องเป็นแบบต้องขอบคุณเจ้าของโรงแรมแล้วก็ขอบคุณสถานที่ดีแล้วก็สำหรับเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องมาลุ้นแล้วแหละก็เขาดูจบแล้วไม่ต้องลุ้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเพราะว่าวันที่เราถ่ายทำกันอยู่ตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ออกกันนะคะกลับมาที่โยนเข้ามาส่วนตัวหนูมาชะอำหลายครั้งมากความประทับใจครั้งนี้คือบอกเลยว่าประทับใจพี่ๆทุกคนที่อยู่ในโรงแรมนี้นะคะแบบว่าต้อนรับดีมากคือหนูก้าวลงรถปุ๊บเขาเอาลากรถมารับกระเป๋าเราแล้วลากรถมารถเข็นผักก้าวลงจากรถปุ๊บเราน้ำลากตัวไปตัวอีกแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่หนูประทับใจคืออะไรรู้ไหมอะไรของกินอร่อยค่ะคุณค่ะคือเบเกอรี่นี่ไม่พลาดเลยแต่ละวันหนูบอกเบเกอรี่โดยเฉพาะนี่อะไรนะอะไรครับซ่าที่บอกจะบอกอย่างนึงว่าสำหรับใครที่มาเอเชียชะอำเนี่ยพลาดไม่ได้ถ้าใครมาแล้วไม่ทานถือว่าไม่ถึงถูกต้องคือพิซซ่าสูตรเด็ดที่นี่เนาะอันนี้ประทับใจมากเพราะมันคือของกินมากๆเลยค่ะแผ่นดาวกินไปเยอะมากกินอะไรก็ถาดเลยเหรอถาดเป็นคนเดียวโอ้อ่ะแม่จ๋าของแม่จ๋าล่ะก็มีความหลากหลายของการถ่ายทำการดำเนินเรื่องของเรื่องราวที่มันจะต้องผ่านไปเรื่อยๆก็ขอให้ทุกคนติดตามซีรีส์ของ The Not On Tour The Series หรือว่ามิชชั่นหน้าจะไปอยู่ที่ไหนและไปทำอะไรเนื้อหาจะเข้มข้นเด็ดเผ็ดมันหรือสร้างสรรค์หรือว่าฮายังไงก็ต้องคอยติดตามดูที่บอกกลางบอกว่าไม่มีเซ็กซี่ก็แอบมีนะเดี๋ยวแฟนๆจะคิดว่าไม่ได้ชมต้องอยู่ในจะมีอยู่ฮะอยู่ที่ว่าโอกาสมันจะปล่อยเมื่อไหร่มากกว่าต้องมานั่งกันตรงนี้บอกเลยว่าวันนี้เขามาต้อนรับเราอีกหนึ่งมือที่เขาเลี้ยงต้อนรับเราก็บอกเลยแต่ละเมนูเอางี้ดีกว่าให้เจ๊จ๋าดีกว่าเพราะว่าเป็น PR สาวสวยผู้ที่เข้าพักที่เอเชียชะอำไปเลยอีหยังพูดยังไงฉันเข้าเรื่องเข้าหาเป็นทางการน้ำก่อนเรื่องดื่มก่อนสีแดงต้มอมเหลืองนี่นะคะเอเชียซันชายค่ะเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่กำลังสาดส่องทั่วชายฝั่งแห่งนี้ค่ะด้านของสีฟ้านั้นเหมือนดุจดังซ้ายลมพัดโชยเอื่อยที่ชะอำคือชะอำบรีสก็คือ
สดชื่นดื่มแล้วสดชื่นส่วนสีขาวนี่น้ำปลากินไปเลยเยอะๆช่วยสมองล้างสมองอาหารกันดีกว่าอาหารต้องแพนด้าไหมอาหารหนูบอกเลยว่าเมนูที่มาแล้วหนูอยากจะแนะนำมากๆก็คือสเต็กหมูและสเต็กปลาดอลลี่ราดซอสข่าวไม่ต้องถามว่าซอสข่าวคืออะไรเพราะว่ามีหน้าที่กินกินอย่างเดียวแต่วันนี้เขาจัดอีก2เมนูที่เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาถึงก็ต้องสั่งก็คือหอยนางรมผัดชาหอยแมงภู่ผัดชาและเขียวหวานสปาเกตตี้อะไรนะสปาเกตตี้เขียวหวานเออดีนะน้องคุณต้องรับรองว่าอร่อยเด็ดถูกใจได้มาได้เลยลงมาชั้น2อย่าดีรอถูกต้องที่ชั้น2ของโรงแรมนะคะแต่วันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราต้องกินแต่ก่อนที่เราจะกินเราต้องขอบคุณไหมก็ขอบคุณก่อนนะฮะตรงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะโรงแรมนะฮะเอเชียสะอำนะฮะต้องขอบคุณมากๆขอบคุณแบบว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะติดตามกันนะฮะดูนะฮะว่าทริปหน้าของพวกเรานะจะเป็นแบบไหนนะฮะกับเบนเดอร์ซีรีส์อยู่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพราะถือว่าลางลางลางเย็นๆวันนี้พวกเราลาไปก่อนดีกว่านะฮะใช่เราจะจากกันไปด้วยกันเรารับประทานอาหารไปเลยนะคะกินโชว์กินโชว์นะคะโชว์กินแต่ทีเนี้ยสุดท้ายท้ายสุดฝากไว้ด้วยกับ The Not On Tour ถึงเราจะเปลี่ยนรูปแบบแต่ความรับรองความประกันความมันความเด็ดความหาและความแซ่บนี่ยังเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต้องการอยากให้เราทำออกมาเป็นรูปแบบไหนสามารถบอกได้ด้วยนี่เราจะจัดให้เลยส่งมาบอกในแฟนเพจของเราค่ะแม่เดี๋ยวน้องออนทัวร์นะฮะแฟนเพจของเรามีคนส่งมาอยู่ได้เลยนะฮะบอกเปลี่ยนแพนด้าได้ไหมก็อย่าลืมนะฮะติดตามทางเดี๋ยวน้องออนทัวร์ทาง Channel 8 Thailand นะฮะทุกวันเสาร์นะฮะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะฮะเจอกันแน่นอนนะครับค่ะแต่วันนี้นะคะเราทั้งหมดทั้ง5คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพร้อมกับการรับประทานอาหารเที่ยงของเราในวันนี้นะคะงั้นเราขอลากันเลยไหมคะแม่ลาเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะแม่หนูอยากกินสปาเกตตี้สักหน่อยน้ำต่อไปไหนลาแล้วกินเอาน้ำใครเลยเดี๋ยวพวกกูกินเองเออชนน้ำทั้งน้ำแก้วนู้นน้ำพี่แฟนลังอ๋ออันนี้น้ำพี่ตุ้ยแม่พี่ตุ้ยสีฟ้าค่ะขอตุ้ยสีฟ้าค่ะสุภาพสตรีสีส้มค่ะกินน้ำเปล่าเลยสีฟ้าค่ะ